ีนี้มาดูทางด้านของเลขาสภากันบ้างนะคะออกมาเปิดเผยว่านายพิธานเนี่ยกลับเข้าสภาได้เลยนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยรอดคดีหุ้นไอทีวีไม่ต้องรอส่งหนังสือแจ้งแถมจะได้รับเงินเดือนย้อนหลังด้วยค่ะ วันนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัฒสุขนันท์ค่ะเลขาธิการสภาผู้แทรรนราษฎรให้สัมภาษณ์หลังจากสารรัฐธ,ธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บสเนื่องจากบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการหรือมีอไรายได้จากกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆนั้น ดยบอกว่าการกลับเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรของนายพิธาสามารถเข้ามาทําหน้าที่ได้ตามปกติเลยค่ะเพราะสารไม่ได้สั่งให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงส่วนจะต้องรอเอกสารจากรัฐธรรมนูญส่งมายังสํานักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทรนราษฎรก่อนหรือไม่นั้นเนี่ยในทางธุรการก็จะมีหนังสือแจ้งมาตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่จากที่ดูตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือว่ามีผลตั้งแต่อ่านคําวินิจฉัยแล้วค่ะนายพิธาจึงสามารถ เดินทางกลับเข้ามาลงชื่อและเข้าห้องประชุมสภาได้ทันทีสำหรับเงินเดือนสอสอของนายพิธานั้นก็จะดำเนินการย้อนหลังให้ด้วยค่ะ